ด้านหลังผมฉางอันดีพอล S07 ในคันจริงเวอร์ชั่นจริงขายไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันนะครับมิติตัวถังเนี่ยนะครับเขาอยู่ในเซกเมนต์ประมาณแบบ CRV Wheelbase เนี่ยยาวกว่าประมาณ200มิล BVD Atto 3เล็กกว่าตัว Neta X ก็เล็กกว่าผมรู้สึกว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างอินเตอร์เลยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ไฟหน้านะโคมตรงกลางอันเนี่ยทรงมาดีเลยมันเป็น SUV ที่ท้ายเนี่ยมีใบปัดน้ำฝนหลังคือไฟเล็กจะอยู่ด้านล่างแมทเทอเรียลดีเลยดูงานประกอบกดตรงนี้เอานี่คือแผงแดชบอร์ดแล้วก็อินทีเรียพัดสติชชิ่งสีส้มตรงนี้ไม่มีอะไรจริงแต่ขอบด้านข้างคือช่องแอร์สำหรับพวงมาลัยเนี่ยตัวช่องแอร์ทั้งหมดของรถเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยชอบรับว่าจอเขาเฟรมเรทลื่นดีนะพอมันเป็นตัว S07 นะผมว่าลงตัวแค่ดีไซน์เขารู้สึกว่ามันเป็นแบบกลางๆกลมๆนี่คือโคกี้พีในฉางอันดีพอลอ้างหลังเต็มคุณดูพื้นที่ทัศนวิสัยดีแต่บับคันนี้อยู่ที่258แรงม้าการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวเราพาไปลองกันอีกทีนึงช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโคกี้พีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่กับรถยนต์ที่หลายคนอยากดูรีวิวคันจริงมากๆเลยนะครับด้านหลังผมฉางอันดีพอล S07 นะครับ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ชาร์จเต็มวิ่งได้ไกลสูงสุดคือ485โล NEDC นะครับส่วนเอ้าตัดกล้องอีกแล้วไม่ตัดออกด้วยไม่ตัดออกด้วยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราพาชมคันจริงกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการดีไซน์นะผมว่าเฮ้ยทรงมาดีนะสปอร์ตดีส่วนภายในก็มีความหรูหราวัสดุแมทเทอเรียลต่างๆนานาคันจริงเวอร์ชันจริงขายไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันบอกไว้ก่อนราคายังไม่ทราบนะครับรอเปิดตัวพร้อมกันนะครับแต่เรื่องแมทเทอเรียลเรื่องออปชันเนี่ยสเปคขายไทยเรียบร้อยนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโคกี้พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอยเทนโซกาแฟสำเร็จรูปด้วยหอมพิสุทธิ์หาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูปลอร์เอเซนโซผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของลอร์เอเซนโซสัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับฉางอันดีพอ S07 แอบบอกว่ามีคันหนึ่งด้วยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับไปชมกันเลยครับผมอีกหนึ่งรุ่นคุณผู้ชมนะฮะที่ผมมองว่ามาไทยและขายดีแน่นอนเลยถ้าเกิดราคาสมเหตุสมผลนะครับผมเปิดตัวอย่างนี้เลยด้านหน้าผมนะครับฉางอันดีพอ S07 นะหรือจะเรียกว่า S07 ก็ได้รุ่นนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์หลายคนเพราะว่ารถยนต์คันนี้นะครับเป็นสายแบบ SUV ที่มิติตัวถังเนี่ยนะครับเขาอยู่ในเซกเมนต์ประมาณแบบ CRV แต่ใหญ่กว่านะ Wheelbase เนี่ยยาวกว่าประมาณ200มิลเลยเพราะฉะนั้นในตลาดประเทศไทยเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเซกเมนต์นี้ยังไม่มีนะ BYD Atto 3เล็กกว่าตัว Neta X ก็เล็กกว่าฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้สายรถ SUV EV ที่ใหญ่สามารถนั่งได้สบายมากขึ้นเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปชมภายนอกภายในสำหรับคันนี้กันดูซิว่า material เป็นยังไงฉางอัน Dipol S07 คันนี้นะครับก็ถือว่ามาพร้อมสเปคที่เป็นสเปคเดียวกันกับตัว L07 แหละนะครับแต่เลนส์การวิ่งเนี่ยอาจจะน้อยกว่านิดนึงด้วยความที่เขาตัวถังใหญ่กว่าแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่านะครับส่วนมิติตัวถังไดเมนชันนะครับ Dipol S07 คันนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่ 4,750 มม.ความกว้าง 1,930 มม.ความสูง 1,625 มม.ส่วนระยะฐานล้อหรือวิวเบสเนี่ย 2,900 มม.เป๊ะๆเลยนะครับความสูงใต้ท้องรถนะฮะหรือกราวเคลนคันนี้อยู่ที่ประมาณ165มิลก็ถือว่าสามารถขับได้สบายใจนะครับมากขึ้นในถนนประเทศไทยเนาะส่วนน้ำหนักตัวรถเปล่าเนี่ยคันนี้ประมาณตัน9นะ 1,940 กิโลกรัมโดยประมาณในส่วนของขุมพลังแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสเปคเดียวกันกับตัว L07 เลยเป็นแบต 66.8 กิโลวัตต์อัวร์นะครับชาร์จเต็มเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดคือ485กิโลนะครับมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่งถ้าเป็นตัว L เนี่ยเขาจะไกลกว่าไงอันนี้น้ำหนักเยอะกว่าตัวถังใหญ่กว่าก็ระยะตามระยะการวิ่งนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์เขานะฮะสเปคเดียวกันคือ258แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย320นิวตันเมตรช่วงล่างด้านหน้าแม็กซ์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงก์แล้วก็ตัว HR ของเขาเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันต้องบอกก่อนว่ารถจากประเทศจีนตอนนี้ในไทยเนี่ยเยอะมากนะครับแต่หลายๆค่ายหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์
มันมีความกิมมิกเป็นจีนใช่ไหมแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าดีไซน์เนี่ยมาทรงค่อนข้างอินเตอร์เลยทั้งภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกกันนะครับอ่ะนี่ภาพรวมประมาณนี้จริงๆเซกเมนต์เขาที่บอกคือคู่แข่งนะครับพวก X-Trail พวก CRV นะฮะพวกอะไรประมาณนี้แต่เนี่ยเขาจะใหญ่กว่าเด่นเรื่องวิวเบสจากการที่เขาดีไซน์มาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าจากกำเนิดเลยเนี่ยมันทำให้การจัดวางแบตเตอรี่นะครับการทำตัววิวเบสเนี่ยเรารู้ว่าตัวระยะถาล้อเนี่ยมันยืดขยายได้ดีแล้วก็การบาลานซ์ตัวรถเขาบอกมาว่า 50-50 เลยขับเป็นไงเดี๋ยวรอชมอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้เราไม่สามารถพูดได้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่เป็นอย่างไรกระจกบังลมด้านหน้านะครับมีกล้องไวเออร์คาเมร่าแล้วก็จะมีกล้องบันทึกภาพมาให้ซึ่งตัวก้านใบบัดน้ำฝนเนี่ยเป็นทวินเบรดแบบนี้นะครับก็ตามสมัยนิยมนะครับฝากระโปรงอันนี้มีเหลี่ยมสันมาดูมุมเนี่ยดูดีนะเหมือนพวกรถสปอร์ตเหมือนพวกรถที่แบบว่าดูมีความเป็นพรีเมียมนะเอกลักษณ์ก็ชัดเจนนะครับเป็นทรงคล้ายตัว Y นะครับก็จะมีกิมมิกแบบนี้รอบคันด้านบนจะดีไซน์มาในลักษณะเดียวกันกับตัว L07 คือทั้งหมดเนี่ยขอบตรงเนี้ยไม่ใช่ไฟหน้านะตรงนี้คือเดย์ทำนั้นไรแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินตรงเนี้ยจะเป็นไฟกระพริบแทนตรงนี้ก็จะมีดีไซน์สตาร์แพทเทิร์นของเขานะครับส่วนโคมตรงกลางอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีอะไรเป็นการดีไซน์เฉยๆนะครับในอนาคตอาจจะไปติดตั้งตัวเซ็นเซอร์อะไรหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะครับส่วนการทำงานของไฟหน้าไฟสูงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แทนอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะนี่คือไฟหน้านะครับแล้วก็โคมทั้งหมดเป็นแบบนี้นะชิ้นด้านข้างตรงนี้จะดีไซน์มาเป็นพลาสติกทำสีแบบเงินปัดด้านก็จะดูลุคที่มันเท่นะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้นะครับชิ้นตรงนี้เป็นลิ้นนะทำให้มันรู้สึกว่ามันบึกบึนติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็อินเทคด้านล่างนะฮะมีมาให้แบบนี้นี่คือด้านหน้าตรงของตัวฉางอัน Depaul S 07ทรงมาดีเลยทรงมาดีเลยนะครับมุมใช้ได้ดีไซน์ตัวกรอบล้อเนี่ยค่อนข้างชัดเจนสเปคยางเขา25545 R20 นะครับดิสเบรก4ล้อมีมาให้นะการกรุภายในกรุซุ้มล้อข้างหน้าเนี่ยก็จะเหมือนตัว L07 คือจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับคลุมมาให้แต่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวบุนุ่มนะครับแล้วก็เบ้าตรงนี้ในอนาคตเนี่ยเขาจะติดตั้งตัวกล้องรอบคันแต่ตอนนี้ยังไม่มียังเป็นการดีไซน์เฉยนะครับแล้วก็การตกแต่งรอบคันเนี่ยคันเนี่ยจะเป็นสีดำเป็นหลักจะไม่ได้มีงานโครเมียมงับเงาๆหรือแวววาวใช่ไหมจะเป็นสีกลอสแบ็คแบบนี้ทั้งขอบหน้าต่างทั้งขอบประตูนะฮะนี่ฝาเข้าชมมองข้างติดตั้งตรงประตูนะฮะด้านล่างเป็นกรอสแบ็กมีกล้องรอบคันมีไฟเลี้ยวแล้วก็กรอบหน้าต่างเป็นสีดำเงาทั้งหมดหลังคาเป็นกระจกเหมือนกันนะฮะตามสไตล์รถสมัยนี้มือจับเปิดประตูก็จะเป็นดีไซน์ที่ถ้าเกิดเราล็อกรถเขาก็จะพับไปหลายๆค่ายหลายๆรุ่นเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโชว์ด้วยลายแบ่งออกมาชัดเจนกราบด้านล่างพลาสติกสีดำผสานกับตัวปัดด้านแบบนี้นะครับซึ่งภายในหรูหราขนาดไหนนั่งสะดวกสบายขนาดไหนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูในอีกลำดับหนึ่งนะฮะอ่ะเปิดให้ดูประมาณนี้นี่คือมุมด้านข้างของตัว Depaul S07 นะครับทรงมาดีนะคือมันเป็น SUV ที่ท้ายเนี่ยค่อนข้างมาทรงสปอร์ตเลยนะครับในส่วนของโป่งซุ้มล้อด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสเปคยางด้านหลัง25545 R20 เหมือนกันนะครับช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นตัวมัลติลิงค์อย่างที่บอกเนาะแล้วก็การกรุภายในนี่เป็นวัสดุบุนุ่มนะเป็นซอฟเพราะฉะนั้นเวลาลุยหินดีดเนี่ยมันก็จะไม่ก็แก๊กมากมายนักนะครับอ่ะอันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นของตัว Depaul ก็คือตัวไฟท้ายของเขานะฮะสปอยเลอร์ด้านหลังนะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเขาจะให้มาแบบนี้ไม่ต้องไปแต่งนะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยเป็นไฟเบรกที่3เป็นแนวตั้งเท่ดีนะฮะกระจกหลังมีไล่ฝ้าแล้วมีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้มีมาให้ครบนะทั้งหมดจะตกแต่งเป็นกรอสแบ็คแล้วก็ไฟท้ายเอกลักษณ์เขา LED เต็มระบบนะครับจะเป็นคล้ายๆกรีดดอกไม้เหมือนกันด้านหน้าด้านหลังโดยเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยนะครับ LED ไลท์ไกดิ้งเนี่ยมันจะติดยาวแบบเนี้ยที่สำคัญเลยคือถ้าเป็นตัว S07 โลโก้แบรนด์ก็จะเหลืองแสงด้วยอันเดอร์เทเพลทนะครับ Depaul กล้องด้านหลัง S07 นะครับและนี่คือด้านหลังตรงทรงดีนะครับคือดูหรูหราดีอ่ะอันนี้คือในมุมของ EP นะแล้วก็บัมเปอร์ด้านล่างมีดิฟฟิวเซอร์มาให้มีเซ็นเซอร์มาให้ครบนะฮะดีไซน์มาดีดีเทลละเอียดใช้ได้เลยแล้วก็ใต้ท้องรถของตัว Depaul เป็นไงกราวเคลนเนอร์ก็พอลุยได้นะแต่ถามว่าไปสมบุกสมบันมากมายนักได้ไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่เวลาเปิดฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้ามีมาให้ซึ่งความจุสัมภาระด้านท้ายเนี่ยความที่เขาเป็นรถสไตล์แบบ SUV เนี่ยความจุเขาเยอะอยู่แล้วเปิดแบบนี้เนี่ยความจุอยู่ที่435ลิตรเลยนะฮะแล้วก็การกรุข้างในนะครับตัวช็อคอัพตัวอะไรต่างๆเนี่ยเก็บงานมาดี
ย่างที่บอกว่าค่อนข้างเกินคาดตอนแรกคิดว่าวัสดุอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่านี้แต่เนี่ยคือมีไฟส่องสว่างให้ซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนี่ประมาณนี้พื้นก็จะไม่ได้บุ๋มลงไปเยอะนะฮะอ่ะปิดไฟฟ้าได้ทีนี้เราไปดูภายในกันต่อนะครับซึ่งก่อนไปดูภายในตามสไตล์คุกกี้พีเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูการทำงานของระบบไฟเขานะครับว่าไฟฉุกเฉินไฟหน้าเขาทำงานอย่างไรบ้างเฮ้ยข้างในหรูใช้ได้นะจอบัลล์มเทิมและจอเห็นป่ะพอเข้ามานั่งจอเขาจะหันเขาก็จะหมุนนะครับตามตำแหน่งคนนั่งแล้วก็คนขับถ้าคนขับเข้ามานั่งสมมติเขาจะเอียงเข้ามาให้อันนี้คือจุดเด่นของแบรนด์นี้ซึ่งมันดูดีมากนะแต่ผมก็ไม่ชอบอย่างนึงคือสมัยเนี้ยทุกอย่างมันอยู่จอหมดแม้กระทั่งการปรับกระจกมองข้างแม้กระทั่งการเปิดไฟผมเปิดไฟออโต้ไว้ออโต้ไฮบีมีมานะครับไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนเนาะเราดูการทำงานของระบบไฟเขาหน่อยนะครับว่าด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเป็นไงนี่คือไฟเลี้ยวฝาครอบจมูกข้างนะครับถ้าเกิดเราขับปกติมันก็จะเป็นไดทัมและนิ่งไลท์นะครับแต่เนี่ยไฟกระพริบจะอยู่ตรงนี้แทนดีไซน์แนวเดียวกันคือไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เราไปดูภายในกันต่อว่าวัสดุและแมทเทอเรียลเขาเป็นอย่างไรห้องโดยสารเขาจะแบ่งเป็น2เลเยอร์แบบนี้ซึ่งมันดูหรูหรานะงานแมทเทอเรียลงานวัสดุผมว่ามาดีเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือตัว L07 นะครับกระจกจะเป็นเฟรมเลสแบบนี้แล้วก็เป็นกระจกคู่ด้วยนะครับด้านบนวัสดุกึ่งนุ่มแมทเทอเรียลดีเลยดูงานประกอบด้านล่างนะครับตรงนี้คือลำโพงทวิตเตอร์ซึ่งเขาจะเขียนว่าดีพอลนะจริงๆแล้วก็คือลำโพงโซนี่นั่นแหละนะครับแต่อันนี้เขาเขียนดีพอลแต่ถ้าเกิดเป็นตัว L07 เนี่ยเขาจะเขียนว่าโซนี่เลยตรงนี้สติชชิ่งสีส้มนะครับตรงนี้เป็นงานหนังสังเคราะห์ดูหรูหรานะครับที่เท้าแขนตรงนี้เป็นงานไม้จริงๆมันก็เป็นพลาสติกทำลวดลายลายไม้แหละแล้วก็ตัวกระจกหน้าต่างเนี่ยกดตรงนี้เอานี่กดลงเท่ว่ะดีไซน์ดีมีแอมเบียนไลท์อยู่ด้านในด้วยแล้วก็เวลาเปิดประตูเนี่ยกริปแบบนี้นะครับอันนี้คือปุ่มเปิดประตูเนาะแล้วก็ที่ล็อกรถอยู่ตรงนี้ทั้งหมดด้านล่างสามารถวางของได้วางขวดได้เบาะนั่งมาสไตล์แบบนี้แหละนะครับคือตัวหัวล่องหมอนนะครับเป็นทรงแบบนี้แล้วก็เป็นหนังสังเคราะห์ที่ผมรู้สึกว่าแมทเทอเรียลเนี่ยดูดีอันนี้ใช้ได้นะฮะขอบด้านข้างเป็นทริมสีส้มนะฮะงานวัสดุงานเบาะเนี่ยดีไซน์มาประมาณนี้ซึ่งเบาะคู่หน้ามีระบบเป่าลมด้วยแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคู่เลยแต่คนขับเนี่ยจะมีการปรับพวกอีโคโนมิกนะด้านหลังได้นะครับแป้นพักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับด้านล่างนี้มีแอมเบียนไลท์แล้วก็แดชบอร์ดเนี่ยจะแบ่งเป็น2เลเยอร์แบบนี้คุณดูนะนี่คือพวงมาลัยแล้วคุณดูหน้าจอเค้าอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งนะครับไปนี่จับตรงนี้คือมานั่งเสร็จปุ๊บดูนะนี่เป็นไงเฮ้ยเจ๋งว่ะผมว่าฟังก์ชันนี้เวิร์กแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาก็จะปรับมาในโพสิชันที่เราเซตไว้นะครับเวลาเราจะเปิดประตูเขาก็จะถอยให้เราขึ้นลงได้ง่ายนะครับนี่คือแผงแดชบอร์ดแล้วก็อินทีเรียภายในของตัวช้างอันดีพอล S07 นะครับกิมมิคก็จะมีเหมือนเดิมนะตามขอบกระจกก็จะมีโลโก้นะฮะแล้วก็ Head Up Display เนี่ยจะแสดงผลทั้งหมดความเร็วแมปนะการเปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกตำแหน่งเกียร์คาดเบลขึ้นทั้งหมดเลยผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นขนาดไหนแต่เขาสามารถเสร็จได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีลำโพงอีก1ตำแหน่งนะครับด้านบนวัสดุเป็นไงงานกึ่งนุ่มนะด้านล่างตรงนี้เป็นชั้นปกติไม่ได้มีอะไรนะตรงด้านล่างเขียนดีพอลแล้วก็เป็นงานหนังสังเคราะห์สติชชิ่งสีส้มมีแอมเบียนไลท์มาให้เกียร์ด้านหน้าเปิดตรงนี้สอบค่อนข้างหรูหราแล้วตรงตรงนี้ไม่มีอะไรจริงแต่ขอบด้านข้างคือช่องแอร์ซึ่งช่องแอร์เนี่ยต้องปรับที่จอเอาตามสไตล์นะครับด้านล่างก็เป็นช่องเรียบๆนะฮะมีไวเลสชาร์จให้2ตำแหน่งที่วางสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังกลับนะครับก็จะไม่ลื่นนี่แบบนี้ติดไหมติดเรียบร้อยนะครับส่วนกุญแจก็ตามเอกลักษณ์เขากุญแจผมว่าใช้ได้นะครับทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนี่ดูไฟด้านบนเป็นไฟเหมือนไฟแต่งหน้าคุณดูดิเฮ้ยไฟยังหรูเลยกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับด้านบนเนี่ยไฟฉุกเฉิน SOS แล้วก็เปิดปิดม่านซึ่งอันนี้ดีถ้าเป็นตัว L07 เนี่ยหลังคาไม่มีตัวม่านนะเป็นหลังคากระจกเปล่าเลยแต่เนี่ยมีม่านเปิดปิดได้เนี่ยเป็น one step นะครับอ่ะประมาณนี้ที่บังแดดเป็นงานผ้านะครับเฮ้ยมีกระจกมีไฟเป็นไฟแต่งหน้าไฟเหมือนกันเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยเหมือนกันพอดีมืดไปมองไม่เห็นเฮ้ยดูดีนะครับแล้วก็อ่ะดูกุญแจกันต่อกุญแจเป็นแบบนี้นะฮะปลดล็อกรถกดค้างเพื่อแต่ดังแล้วก็เปิดทรังหลังได้สำหรับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรถสมัยนิยมแบบนี้2ก้านจริงๆผมไม่ค่อยชอบแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างตัดซึ่งฝั่งนี้กดกล้องมองรอบคันได้360องศาคุณก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับทั้ง Bird Eye View ทั้งมุมด้านหน้านะฮะแล้วก็มุมทั้งหมดจะกดเป็นเนี่ย
wide angle ก็ได้กด parking sensor กดเป็น 3D ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยเบลมเทิมเลยจอใหญ่มากนะครับในความเป็นตัวฉางอันดีพอเนี่ยถ้าเป็นตัว L07 เนี่ยนะฮะ 14.6 นิ้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัว S07 เนี่ยนะฮะจอ 15.6 นิ้วใหญ่กว่าด้วย Apple CarPlay แบบ wireless ได้กดช่องแอร์ทั้งหมดของรถเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยชอบคือคุณต้องกดตรงใบพัดแบบนี้แล้วก็ปล่อยลมแอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเราปรับมืออันนี้มาแชร์กันเฉยๆนะแต่แล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาแล้วแต่นะครับเบาะนั่งเป่าลมได้ทั้งซ้ายและขวาแต่เสียงมอเตอร์บลูเวอร์ลมจะดังนิดนึงนะเนี่ยเปิดอยู่นะครับแล้วก็ตัวจอเขาเนี่ยสามารถเซตทุกอย่างได้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้คุณกดตัวรูปรถเสร็จใช่ไหม Drive Mode ก็จะมีตรงนี้นะฮะแล้วก็ Head-up Display Display แต่ต้องยอมรับว่าจอเขาเฟรมเรทลื่นดีนะใช้ได้เลย Auto Pilot Display Control เห็นป่ะมอนิเตอร์ทุกอย่างเซตที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามสตาร์ทรถไฟฟ้าพอขึ้นมานั่งเราเหยียบเบรกสุดตึ้งแบบนี้คือเราสามารถเข้าเกียร์ขับออกไปได้เลยนะฝั่งซ้ายปัดน้ำฝนอัตโนมัติแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะอยู่ก้านซ้ายก้านขวาคันเกียร์เป็นเอกลักษณ์เนาะเข้าเกียร์นะเหยียบเบรกสุดเข้าเกียร์ดีสามารถขับออกไปได้เลยนะครับเหยียบเบรกสุดดึงขึ้นสุดเข้าเกียร์ R กล้องรอบคันก็ติดแบบนี้ชัดเจนอยู่ผมค่อนข้างชอบเลยเออกล้องเขาชัดดีนะครับแล้วก็เส้นหมุนตามพวงมาลัยแบบนี้นะฮะจะถอยจะขยับเนี่ยเฟรมเรทดีมากนะครับเข้าเกียร์ P ก็คือกดที่หัวเกียร์ปุ๊บก็ใบกระจกนะครับพวงมาลัยฝั่งนี้ก็พวกอะแดปทีฟคุชชั่นโทนได้ฝั่งขวาก็เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงบลูทูธนะฮะพวงมาลัยปรับกี่ทิศดูดิขึ้นลงเข้าออก4ทิศนะครับแล้วก็กระเถิบลงมาด้านล่างนะฮะก็จะมีตัวที่วางแก้วซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นงานหนังนะบุนุ่มเลยที่เท้าแขนเปิดออกมาซ้ายขวามีที่เป่านะฮะปล่อยลมแอร์ออกมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคันเนี้ยจะเป็นคูลิ่งบ็อกซ์วางของได้เยอะมากนะครับเลเยอร์ด้านล่างก็วางของได้อีกมีตัว USB Type C Type A แล้วก็ Power Outlet คนขับจริงนะครับแป๊บนึงนะเนี่ยเซตก่อนจะได้รู้ว่าบอร์ดโดยสารตอนหลังเป็นไงแล้วก็โพซิชันจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงพอมันเป็นตัว S07 นะผมว่าลงตัวเพราะว่าความที่เขาห้องโดยสารใหญ่มันทำให้เรารู้สึกว่าความที่เขาดีไซน์มาให้พื้นมันยกขึ้นมาเพื่อวางแบตเนี่ยมันจะไม่ได้ชันจนเกินไปนั่งสบายเลยกระจกมองข้างนะครับมีตัวไล่ฝ้าด้วยนะครับแล้วก็มีบายสปอตครบมีกล้องรอบคันครบนะครับอันนี้คือมุมมองมาดีว่ะพูดตรงๆมาดีเลยงานวัสดุดีเกินคาดพูดอย่างนี้เถอะเราไม่ได้อวยรถจีนนะเพราะจริงๆผมก็รีวิวตามความจริงอ่ะอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกอันไหนมีความจีนก็บอกกันใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นรถจีนที่ค่อนข้างอินเตอร์เลยแต่เป็นชั้นกระจกใหญ่กระจกหน้าใหญ่เบาะก็นั่งสบายมีเป่าลมมาด้วยถ้าราคามาดีสมเหตุสมผลผมว่าจบนะครับอ่ะนี่คือโพซิชันคนนั่งจริงเห็นป่ะเซลฟี่อย่างเงี้ยมันจะดูพรีเมียมดูหรูหราเลยทีนี้เราไปลองนั่งเบาะโดยสารตอนหลังกันต่อนะครับว่าคันนี้นะฮะ SUV ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ที่วีลเบสยาว 2.9 เงี้ยนั่งสบายจริงหรือเปล่าลองลงกันเวลาเปิดประตูอาจจะงงเฮ้ยมือจับตรงไหนปุ่มตรงนี้นี่แล้วพอเปิดเบาะสไลด์ออกให้ด้วยเฮ้ยแมททีเรียลดีเกินคาดว่ะรู้สึกว่าทำมาดีนะครับขึ้นลงก็ง่ายเพราะคันนี้มันเป็นรถสไตล์แบบ SUV เนาะเดี๋ยวเราพอปิดประตูบอกเขาจะปรับมาปกติแล้วก็หน้าจอกลางนะกลับไปที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์นะครับปิดประตูนี่เปิดประตูออกมาผู้ชมเบาะโดยสารตอนหลังนะครับองศาประตูจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งกระจกเนี่ยเป็นเฟรมเลสนะครับแล้วแผงประตูตรงนี้บุมาดีนะเป็นกึ่งนุ่มแต่จะแน่นกว่าด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นงานหนังตรงนี้เป็นพลาสติกนะทำลายไม้นะซึ่งกริปเขาดีมากแล้วก็เวลาเปิดประตูกดปุ่มเหมือนกันนะครับลำโพงตรงนี้ Twitter เขียนดีพอนะฮะซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกนะซับคือ Sony นั่นแหละแผงประตูทั้งหมดงานประกอบวัสดุ material ดีเลยส่วนเบาะด้านหลังอ่ะพอดีพับตัวพนักพิงให้ดูนะครับว่าเขาสามารถปรับได้แบบนี้ตัวเบาะเนี่ยจะมีหมอนนะครับแบบเนี้ย3อันอ่ะเวลาปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้สามารถนั่งได้แล้วก็ตัววัสดุเนี่ยเป็นหนังแบบนี้มี Isofix มาให้ติดตั้งคาซีแล้วก็เบาะหนาพื้นจะยกมาสูงนิดนึงแล้วคุณดูพื้นที่ที่เราสามารถขึ้นไปนั่งได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งให้ดูเนาะแต่ก่อนไปนั่งเนี่ยผมพับเบาะให้ดูก่อนคันเนี่ยประมาณ35 35 30เนี่ย35 30 35ซึ่งตรงกลางเนี่ยเวลาจะพับเนี่ยคุณต้องดึงเชือกนี่ดึงเชือกตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นที่เท้าแขนมีที่วางแก้วที่วางสมาร์ทโฟนนะครับเราขึ้นไปนั่งดีกว่าอ่ะปั๊บเข้ามาหรูอ่ะเอาจริงคือดีไซน์เขาไม่ได้ดูฉูดฉาดเหมือน Atto 3อ่ะ
ันนี้พูดตรงๆแต่จริงๆคนละเซกเมนต์นะอันนี้ใหญ่กว่าแค่ดีไซน์เขารู้สึกว่ามันเป็นแบบกลางๆกลมๆนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะใช้ไม่เคอะเขินแอตโต้ทรีมันดูวัยรุ่นมันดูว้าวใช่ไหมแต่เนี่ยกลางๆจอใหญ่นะครับแล้วก็ดูมินิมอลแต่ก็ดูหรูหรานะวัสดุมาค่อนข้างดีเลยนะฮะกระจกเนี่ยคุณดูจัดเต็มแล้วก็เป็นม่านมีม่านปิดได้ด้วยนะอันเนี้ยชื่นชมเพราะว่าส่วนใหญ่รถไฟฟ้ากับหลังคากระจกด้านหลังแอร์ช่องเดียวนะครับสามารถปรับปิดม่านจากตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนเดี๋ยวมืดไปแล้วก็ตำแหน่งแอร์เปิดออกมาเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิคุณกดปรับพับเบาะฝั่งซ้ายตรงนี้ได้ด้วยใช้ได้เลยนี่ด้านหลังของเบาะเนี่ยจะเป็นหัวหมอนแบบนี้ดูดีนะครับแต่ไม่ได้เป็นฮาร์ดเคสฮาร์ดเคสเนี่ยไม่มีเลยจะเป็นกึ่งนุ่มหมดแล้ววัสดุเนี่ยใช้ได้อยากให้คุณมาลองสัมผัสดูนะครับเดี๋ยวมอเตอร์เอ็กซ์โปเขาก็ไปออกเต็มที่อยู่แล้วนะครับฉางอันเนี่ยมาเปิดอลังการเลยในไทยที่เท้าแขนวางแขนได้ดีแล้วก็นี่คือโคกี้พีในฉางอันดีพอล S07 นะครับ SUV ที่มาดีมากแล้วผมเชื่อว่าเรื่องของแมทเทอเรียลเรื่องอะไรต่างๆนานาไม่ได้อวยกันค่อนข้างดีเลยแต่การใช้งานจริงการขับขี่เป็นไงอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเราเพิ่งมารีวิวคันจริงเบาะตรงนี้ตำแหน่งโคกี้พีนั่งเซตไว้เมื่อกี้นะครับนั่งหลังเต็มคุณดูพื้นที่เอาจริงมันก็สบายกว่า CRV จริงแหละวิวเบสยาวกว่าตั้ง200มิลนะครับเฮดรูมก็เหลือนั่งหลังเต็มเนี่ยคือแบบทัศนวิสัยดีแต่มีข้อสังเกตอย่างเดียวคือรู้สึกว่าเบาะตอนหลังเนี่ยมันจมถ้าเป็นรถปกติเขาจะเป็นเทเตอร์ซีทเบาะหลังจะสูงกว่าตอนหน้าแต่เนี่ยรู้สึกว่าพอนั่งแล้วเบาะมันจมกว่าตอนหน้าเนี่ยแต่เอาเป็นว่าภาพรวมนั่งสบายมากห้องโดยสารโปร่งนะครับโล่งๆเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันต่อนะครับว่าคันนี้เป็นไงเพราะว่าสไตล์ของฉางอันดีพอเนี่ยนะครับฝากระโปรงคุณสามารถเปิดเพื่อวางของได้เช่นเดียวกันฝากระโปรงดึง2ทีผู้ชมนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นได้เลยแบบนี้อ่ะด้านบนมีการคลุมนะครับตัววัสดุมาให้แล้วก็ตรงเนี้ยวางกระเป๋าวางแบ็คแพควางกระเป๋าเดินทางเล็กๆได้ที่เป็นแบบ carry on นะฮะซึ่งเนี่ยอเนกประสงค์มากนะครับหลายๆคนชอบกันเพราะว่าส่วนใหญ่รถไฟฟ้าหลายๆค่ายนะครับบางทีเขาก็ไม่มีตัวห้องสัมภาระด้านหน้านะครับแต่เนี่ยมีมาให้และเป็นตัวฮาร์ดเคสด้วยโดยความจุห้องสัมภาระด้านหน้าของตัว S07 คันนี้นะครับก็ถือว่าสามารถวางได้ระดับหนึ่งนะ125ลิตรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองปิดฝากระโปรงแล้วก็มาพูดคุยถึงเรื่องของสเปคกันอีกทีนึงนะครับว่าแบตเท่าไหร่มอเตอร์เท่าไหร่แรงม้าแรงบิดเป็นอย่างไรส่วนใหญ่อะนะฮะที่เป็นโชคคู่เนี่ยถ้าเกิดเราพยายามจะดึงลงแรงๆไม่ได้เพราะว่าเขามีความหน่วงจากตัวโชคอยู่แล้วแบบเนี่ยไม่ลงใช่ไหมเรามือกดอีกทีหนึ่งนี่แบบนี้นี่ส่วนสเปคนะฮะความปลอดภัยแล้วก็ตัว drive train ของตัวฉางอัน DPOL S07 คันนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมแบตเตอรี่นะฮะที่เท่ากันกับตัว L07 นะครับแต่คันนี้อาจจะวิ่งได้น้อยกว่าเพราะหนักกว่าใหญ่กว่านะครับเรื่องของการต้านลมต่างๆนานาด้วยแบตเตอรี่คันนี้รีแคปอีกทีหนึ่ง 66.8 กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จเต็มเนี่ยวิ่งได้ไกล485กิโลเมตรนะครับมาตรฐานเคลมคือ NEDC นะครับส่วนกำลังแรงม้ามอเตอร์นะครับคันนี้อยู่ที่258แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย320นิวตันเมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมคคอสันสตาร์ทด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะครับ H-arm เป็นอลูมิเนียมนั่นเองการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวเราพาไปลองกันอีกทีนึงเมื่อมีโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับความปลอดภัยของคันเนี่ยแอร์แบ็กรอบคันนะครับ ABS EBD traction นะครับกล้องรอบคันมีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันระบบถอยจอดมีมาให้รวมไปถึงบายสปอตนะฮะหน้าจอกลาง 15.6 นิ้วใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มเลยนะแต่อย่างที่บอกนะผู้ชมว่าความคันเนี้ยแตกต่างจากตัว L07 ตรงที่เขาไม่ได้มีจอมาตรวัดเขาเป็นจอกลางเหมือนหมดเลยคล้ายๆเลยคล้ายๆ Tesla นะแต่ตัว L07 เขาจะมีจอเล็กๆตรงชุดมาตรวัดคนขับให้ดูด้วยนะครับอ่ะก่อนปิดคลิปเดี๋ยวเราจะพาไปดูช่องชาร์จไฟคันนี้ก็รองรับนะครับ CCS Type 2 Combo AC เนี่ยรับสูงสุดคือ7กิโลวัตต์นะครับส่วน DC เนี่ยประมาณ87นะครับชาร์จฝั่งซ้ายนี่มีภาษาไทยขึ้นมาแล้วด้วยนะฮะอันเนี้ยคือสเปคไทยพร้อมขายเลยภาพรวมมาดีนะทรงมาดีออปชันมาดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าการดีไซน์แล้วก็แมทเทอเรียลเนี่ยดูไม่ค่อยจีนมากอะดูมีความอินเตอร์ใช้ได้เลยสำหรับแบรนด์นี้เอาใจช่วยถ้าราคามาดีผมว่าปังแน่นอนนะครับเพราะไซส์เซกเมนต์นี้ในไทยยังไม่มีนะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของฉางอัน DPOL S07 นะครับSUV ไฟฟ้า 100% ที่ชาร์จเต็มเนี่ยวิ่งได้485โล NEDC นะครับแล้วก็ออปชันจัดเต็ม material เนี่ยเกินคาดหลายอย่างนะครับก็ฝากไว้ด้วยก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโคกี้พีด้วยนะครับอีกคันนึงพามาดูคันนี้
แอลซูโร่เซเว่นนะครับ Fastback EV ที่ทรงมาดีเหมือนกันและดูสปอร์ตมากก็รอติดตามได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ